ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้โอกาสที่จะฟื้นตัวมีมากขนาดไหนต้องไปคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะครับไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับกับคุณชยศจีวังกูลผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนบลคันที่กรุ๊ปนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะดูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงเช้าลงมาค่อนข้างจะหนักเลยนะคะช่วงบ่ายมีโอกาสฟื้นตัวไหมคะเรามองว่ายังช่วงบ่ายก็น่าจะยังอยู่ในแดนลบนะฮะแล้วก็น่าจะปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าคงไม่เยอะเท่ากับช่วงเช้านะครับกับที่บอกว่าไม่เยอะนี่สักประมาณขนาดไหนฮะถ้าดูจากตามเทคนิคเนี่ยน่าจะอยู่สัก 1,475 จุดนะครับน่าจะยืนได้อยู่นะครับคือเป็นแนวรับที่ 1,475 นะคะใช่ครับค่ะที่น่าจะยืนได้ในช่วงบ่ายปัจจัยลบกดดันอะไรคะที่ทำให้เซตลงขนาดนี้เรื่องการเมืองหรือเปล่าคะผมคิดว่าตอนช่วงนี้คือดูจากปัจจัยภายนอกยังไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะเห็นข่าวนะครับเกี่ยวกับการนำพรบ.นิรโทษกรรมนะครับที่เตรียมจะเข้าสภาในวันที่7เดือนหน้านะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีความกังวลนะฮะว่าอาจจะนำไปสู่การต่อต้านหรือว่าก่อม็อบอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้มันก็เลยทำให้มีผลกดดันต่อเซตด้วยนะครับคิดว่าปัจจัยนี้มันจะกดดันไปถึงสัปดาห์หน้าเลยป่ะฮะผมคิดว่ามันตรงเนี้ยรับรู้ปัจจัยตรงนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าหลายๆตัวในหุ้นหลายๆตัวเนี่ยน่าจะมีการประกาศงบ Q2 ออกมาแล้วนะครับเริ่มทยอยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสัปดาห์หน้าถ้าปรับตัวลงมาถึงแนวรับนะครับน่าจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อมากกว่านะครับคือบ่ายนี้ถ้ารับที่1475อยู่นี่ก็คือจังหวะทยอยซื้อได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับมีเพียงแค่ปัจจัยการเมืองเหรอคะที่กดดันตอนนี้เท่าที่ดูตัวเลขเศรษฐกิจในวีคนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยการเมืองที่สำคัญนะครับตอนนี้ดูนักลงทุนต่างชาติมีการสลับออกมาขายบ้างแล้วมีประเด็นที่น่ากังวลไหมคะเท่าที่ดูจากสัญญาณของเงินค่าเงินบาทนะครับก็ยังไม่ได้มีการอ่อนตัวลงไปแรงๆนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณ31บาทก็ยังไม่ได้มีความกังวลเท่าไหร่นะครับครับอีกหนึ่งปัจจัยนะคะเรื่องของการทยอยประกาศผลประกอบการกลุ่มแบงก์ประกาศไปจบสิ้นแล้วกลุ่มของพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีกำลังจะทยอยประกาศแต่เท่าที่ดูในการคาดการณ์เหมือนว่าแต่ละบริษัทนั้นเนี่ยก็มีการคาดการณ์ผลประกอบการที่ไม่ค่อยสดใสอันนี้จะเป็นปัจจัยกดดันเซตต่อเนื่องไหมคะจริงๆเซตรอบที่ผ่านมาไม่ได้ขึ้นด้วยกลุ่มพลังงานนะครับส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของ ICT แล้วก็แบงก์ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของพลังงานเนี่ยเรามองว่าใน Q2 เนี่ยน่าจะมีสต็อกลอสนะครับเนื่องจากราคาน้ำมันเนี่ยมันตกลงไปต่ำเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่สำหรับพลังงานแต่ว่าใน Q3 น่าจะถ้าจะเล่นพลังงานคงไปมองใน Q3 มากกว่าซึ่งราคาน้ำมันขึ้นมายืน100แล้วนะครับถ้าอย่างนั้นช่วงนี้เองบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพลังงานถ้ามีการทยอยประกาศงบออกมาในไตรมาส2ไม่ค่อยดีจังหวะนี้นี่เป็นจังหวะที่จะไปทยอยสะสมได้ไหมคะแล้วมีตัวไหนเด่นบ้างก็ตรงนี้ถ้าดูจากราคาน้ำมันณปัจจุบันนะครับก็ผมคิดว่าตัวปตท.สผ.น่าจะได้เปรียบที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นการขุดน้ำมันขึ้นมาแล้วก็เอามาขายต่อนะครับค่ะก็น่าจะเป็นจังหวะนะคะอย่างนี้ถ้า 1,475 สามารถรับอยู่นะคะกลยุทธ์ช่วงนี้ทางคันธุกรุ๊ปแนะนำให้ทยอยสะสมหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนบ้างคะตรงนี้เรามองว่ามีอยู่ประมาณ2ตอนช่วงนี้นะครับมีประมาณ3ตัวที่เรามองว่างบน่าจะดีขึ้นนะครับก็มีในส่วนของเมเจอร์นะครับเมเจอร์นะฮะเป็นยังไงบ้างคะรายละเอียดตัวของเมเจอร์ค่ะตอนนี้ราคาหน้ากระดานอยู่ที่22บาทนะคะครับผมอันนี้ผมขอพูดเป็นทางด้านสัญญาณเทคนิคแล้วกันนะครับเนื่องจากรายละเอียดน่าจะเยอะอยู่นะครับก็เรามองที่แนวรับประมาณ21.50 บาทนะครับค่ะแล้วก็แนวต้านให้ไว้ประมาณ23บาทนะครับสำหรับตัวเมเจอร์ค่ะตัวเมเจอร์มีราคาแฟร์ไหมคะเมเจอร์อยู่ที่ประมาณ28บาทนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นคาดการณ์ว่าผลประกอบการน่าจะมีความโดดเด่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเนื่องจากมีผมจำตัวเลขใน Q2 ไม่ได้นะครับแต่ว่าหลักๆของมันก็คือรายได้ที่มาจากพี่มากหนังใช่ครับพี่มากขนงที่เข้ามาแล้วก็ทำเงินค่อนข้างดีนะครับก็เลยมองว่าทางเมเจอร์น่าจะดีด้วยนะครับครับแต่ดูราคาเมเจอร์ก็กรอบค่อนข้างจะไซด์เวย์ไม่ค่อยจะไปไหนเลยนะคะโอกาสจะย่อใช่ครับก็คือถ้า
ถ้าย่อลงมาผมเชื่อเป็นจังหวะในการเข้าซื้อฮะแล้วพยายามเพราะว่าจริงๆครับจริงๆวันนี้ก็ย่อแล้วนะฮะก็ลองดูแนวรับประมาณสัก21.50 นะฮะถ้าเป็นโลเดิมครับค่ะตัวอื่นๆล่ะคะเห็นว่ามีหลายตัวเลยที่แนะนำครับผมก็ตัวจอขอเป็น2ตัวละกันก็อีกตัวนึงจะเป็นตัว GFPT นะฮะ GFPT นะครับครับก็เป็นตัวใกล้นะครับเนื่องจากว่าราคาจ่ายมีการปรับตัวขึ้นมาที่ประมาณ45-48บาทต่อกิโลนะครับแล้วก็ราคาถั่วเหลืองซึ่งเป็นต้นทุนของเขาเนี่ยก็ลดลงนะครับเรามองว่าประมาณ Q2 เนี่ยกำไรอยู่ที่ประมาณ200ล้านนะครับก็เติบโตขึ้นทั้งเยียร์ออนเยียร์แล้วก็ Q1Q นะครับแนวรับเรามองไว้ที่ประมาณ9.20 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ10 บาทนะครับ9.20 บาทแนวต้าน10 บาทมีตัวแฟร์ไหมคะสำหรับ GFPT แฟร์ value ตรงนี้อยู่ที่ประมาณถ้าตามสาย value ตอนนี้เกินแล้วนะฮะของแฟร์เราให้อยู่ที่9.20 บาทเพราะฉะนั้นก็อาจจะลุ้นเรื่องของผลประกอบการเป็นลักษณะของใช่ครับเก็งกำไรในส่วนของผลประกอบการไปครับเป็นสองตัวนี้นะเราพอพูดถึงตัวนี้แล้วขอถามตัวของ CPF อีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวสหฟาร์ม2ตัวนี้ก็ขึ้นมาคู่กันเลยแล้วตอนนี้ CPF มีข่าวเรื่องของการเข้าซื้อ CP Magic ด้วยจะมีการทำดีลกันในช่วงสักประมาณไตรมาสที่3นี้นะคะดูสัญญาณเชิงเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะก็สัญญาณเทคนิคก็เป็นการกลับตัวขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับก็จะมีแนวต้านประมาณสัก32 บาทนะครับ32ครับแล้วก็แนวรับที่ประมาณ29 บาทนะครับครับ29 บาทขอไปถามหุ้นในกลุ่มสื่อสารนิดนึงนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็นำตลาดมาในช่วงที่ผ่านมาจังหวะของการย่อเซ็ตอินเด็กซ์นั้นกลุ่มสื่อสารสามารถเก็บได้ไหมคะแล้วตัวไหนโดดเด่นบ้างคะจริงๆในส่วนของกลุ่มสื่อสารเนี่ยใน Q2 ผมคิดว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรเนื่องจากเป็นโลซีซั่นนะครับเป็นแต่ว่าถ้าจะเก็บในส่วนกลุ่มสื่อสารเนี่ยก็คงเป็นในเรื่องของเงินปันผลครึ่งปีมากกว่านะครับตัวที่เด่นๆก็คงจะเป็นในตัวของ Intouch นะครับค่ะดู Intouch ราคาย่อลงมาหลุด90 บาทแล้วต้องรอรับที่เท่าไหร่ดีคะ Intouch ก็แนวรับก็ไม่ได้ไกลมากนะครับประมาณสัก88ผมคิดว่าก็น่าสนใจแล้วค่ะ88สมมุติว่าไม่หลุด88เนี่ยก็คือสามารถที่จะซื้อสะสมได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับสอบถาม worst case นิดนึงถ้าสมมุติหลุด88นะคะรับถัดไปที่เท่าไหร่คะสำหรับตัวนี้ประมาณ85ครับค่ะประมาณ85นะแล้วตัวลูก advance เป็นไงบ้างฮะadvance ผมคิดว่าราคามันวิ่งนำ intouch ไปค่อนข้างเยอะนะครับก็แล้วก็ถ้าเทียบเงินปันผลตอนนี้ intouch จะค่อนข้างดีกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าหากจะเล่นก็ลองดูแนวรับประมาณ286-290นะครับเป็นจุดแรกนะครับค่ะแล้วก็ถ้าหลุดตรงนั้นลงมาก็อาจจะไปอยู่ที่ประมาณ270อีกทีนึงฮะค่ะแต่ว่าภาพยังไม่น่าสนใจใช่ไหมคะถ้าไม่ทำ New Highs ใหม่ก็ใช่ครับในรูปของกราฟน่าจะมีการพักตัวลงมาอีกครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะแนะนำกันมา2ตัววันนี้นะคะก็มีตัวของไก่ GFPT นะคะจริงๆราคาเนี่ยค่อนข้างจะเกินแฟร์แล้วแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยถ้ามองเป็นการซื้อเพื่อที่จะรับกับผลประกอบการที่คาดว่าน่าจะมีสัญญาณที่ดีก็สามารถที่จะซื้อลงทุนได้กรอบก็ประมาณ9-10 บาทครับในขณะที่อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเมเจอร์นั่นเองนะเพราะว่าผลประกอบการช่วงไตรมาสที่2นี่โดดเด่นนะเพราะว่าช่วงที่เรื่องพิมาพันธนงเนี่ยเข้าโรงนะก็อยู่คับเกี่ยวนะครับก็คือไตรมาสแรกช่วงท้ายๆแล้วก็จะมารับรู้ได้ก็คือช่วงไตรมาสที่2เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมเจอร์ก็บอกว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งนะครับให้แนวรับอยู่ที่21.50 บาทแนวต้านอยู่ที่23 บาทครับค่ะส่วนราคาแฟร์นะคะอยู่ที่ประมาณ26-27เลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ราคาค่อนข้างจะไซด์เวย์ไม่ไปไหนไกลก็หาจังหวะรับกันดีในช่วงที่เซตมีการปรับลงมานะคะส่วนแนวรับของเซ็นเด็กนะคะรับถัดไปจะอยู่ที่1475จุดนะคะเบื้องต้นค่ะที่กรุ๊ปประเมินว่าน่าจะรับอยู่ค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าไปดูตะลุยตลาดทุนนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นบริษัทอะไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ